สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวาไรตี้สาระสุขภาพดีนะคะออกอากาศทางรามา Channel นะคะแล้วก็ True Vision 42วันนี้อยู่กับอาจารย์ปิแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปออาจารย์วันนี้ทรงผมเหมือนไททันของเราเลยเมื่อสักครู่ที่เห็นแน่นอนดูนี่เส้นนะตรงเดี่ยวเลยนะอาจารย์วันนี้อาจารย์ต้อนรับวันหยุดยาวนะคะได้ดูอาจารย์ศิระก่อนแต่ว่าเรามาชาแนลเราไม่หยุดนะคือพฤหัสศุกร์เราก็ยังมีแต่คุณก็ได้ไปพักผ่อนกันแต่ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะไปที่ไหนหรือเปล่าไม่ได้ไปเลยอ่ะจริงๆตอนแรกก็อยากจะไปอยู่แต่พอเห็นแบบว่าสถานการณ์โควิดไม่ค่อยดีก็เลยแบบยังไงอย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งกาดตกนะคะคตอนนี้หลายๆคนแบบไม่ตกแล้วล่ะกลับมาตั้งกาดกันใหม่ใช่แล้วยังก็ดูแลตัวเองด้วยครับต้องป้องกันและดูแลตัวเองคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะอาจารย์ปิแอร์วันนี้ค่ะมีอะไรน่าสนใจ3เรื่องน่าสนใจค่ะข่าวแรกพี่ปอผมอ่านแล้วผมตกใจไป2วินาที ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวล้างหน้าระวังนะตาบอดผมอะไรเอ๊ะเขาส่งมาผิดหรือเปล่านะเนาะคือเขาคิดได้ยังไงอาจารย์มีคนใช้น้ำยาซักผ้าขาวไปล้างหน้าเขาบอกเป็นเคล็ดลับหน้าใสนี่เขาต้องมาอยู่กับคนเมื่อวานใช้น้ำยาทาเล็บทาฟันไปอยู่บ้านเดียวกันเลยแม่โอเคเราไปคุยกันดีกว่าครับว่าในน้ำยาซักผ้าขาวหรือน้ำยาซักผ้าสีนั้นมันมีสารอะไรเนาะแล้วมีอันตรายยังไงบ้างถ้าเกิดเอาไปล้างหน้าไปเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วครับข่าวที่สองครับพี่ปอตอนเด็กเนาะจะเห็นแบบเด็กๆเล็กคันก้นระวังผู้ปกครองระวังนะครับว่าเด็กคันก้นเสี่ยงติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดพี่เคยได้ยินแต่พยาธิเส้นได้ตัวเดียวกันครับพี่ปออ้าวจริงเหรอใช่มันมีหลายชื่อก็ได้เป็นพยาธิเข็มหมุดพยาธิเส้นได้เป็นพยาธิตัวกลมแบบนึงซึ่งจะมีอาการคันก้นเดี๋ยวเราไปคุยกันมันแพร่กระจายยังไงมีอาการยังไงและทำไมต้องคันก้นนั่นน่ะสิครับผมข่าวสุดท้ายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ควรระวังอันนี้ก็น่าสนใจนะคะมีทั้งเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่เรื่องที่ต้องติดตามกันเลยทีเดียววันนี้น่าสนใจทั้ง3เรื่องส่วนเรื่องของผู้หญิงของเราก็มีเหมือนกันรามาเฮลท็อกเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่คืออะไรนะปกติเราก็จะมีเยื่อบุโพรงมดลูกปกติแต่ถ้ามันไปอยู่ผิดที่ผิดทางมันจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนจะได้ยินชื่อโรคนี้คือโรคช็อกโกแลตซิสใช่โรคเดียวกันแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันในช่วงของรามาเฮลท็อกค่ะแต่ว่าอยากรู้แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวล้างหน้าในโลกนี้มีอยู่จริงไหม มีค่ะ มีอยู่จริงแล้วนะคะ ไปติดตามกันเลยค่ะในคุยค่ะหมอกับหมอครับยาทาเล็บยังทาฟันได้นับภาษาอะไรกับน้ำยาซักผ้าขาวเอามาล้างหน้านะคะคืออย.เตือนคือเขามีการแชร์บนโลกออนไลน์นี่แหละค่ะเป็นแบบผมขอมาเผยเคล็ดลับความหล่อเป็นสุภาพบุรุษนะคะบอกว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวล้างหน้านะคะซึ่งทางอย.บอกว่าล้างหน้าไม่ได้คือดูเอาขำได้แต่จริงๆคุณอย่าไปทำแบบนั้นนะคะคือมีผู้โพสต์ข้อความบนโลกออนไลน์เขาแชร์ภาพชายหนุ่มคนหนึ่งบอกว่ามีเคล็ดลับความหล่อใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวล้างหน้าถึงแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนุกสนานอาจจะเอาฮาเอาสนุกนะจ๊ะนะแต่ถ้าผู้บริโภคบางท่านไม่ใช้วิจารณญาณในการชมคือรู้เท่าไม่ถึงการเอ้ยหรือมันใช้ได้ไปเรียนแบบไปเรียนแบบเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันเกิดอันตรายขึ้นได้เลยนะคะจริงๆไม่ควรเลยนะพี่ปอเพราะเด็กๆดูบางทีไอ้น้ำยาซักผ้าขาวเอามาทำให้หน้าขาวคืออย่างพวกเราอะดูเราขำแล้วบอกเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจริงอย่างที่อาจารย์ปีแอร์ว่าถ้าเด็กเขาดูล่ะแล้วเขาเป็นเด็กที่เขามีปัญหาแบบเขาอยากหน้าเขาขาวตัวเขาดำๆอย่างเงี้ยเรื่องอันตรายจริงๆนะใช่ครับในน้ำยาซักผ้าขาวมันมีสารอะไรที่เป็นอันตรายกับเราบ้างคะอาจารย์ตามชื่อเลยพี่ปอน้ำยาซักผ้าขาวเพราะนั้นจุดประสงค์ของน้ำยาซักผ้าขาวคือขจัดคราบซักที่ผ้าสิไม่ใช่น้ำยาซักหน้าขาวสิมันเป็นน้ำยาขจัดคราบน้ำยาฟอกผ้าขาวเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะมีฤทธิ์กัดกร่อนนะครับสารข้างในน้ำยาฟอกผ้าขาวนะครับก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ตัวนี้มันมีฤทธิ์กัดกร่อนที่ค่อนข้างรุนแรงเลยไม่ต้องนับภาษาอะไรเนาะเราไปซักผ้าเนี่ยคราบที่มันเปื้อนติดนานๆมันยังออกเลยแล้วถ้าเกิดว่าเอามาโดนที่ใบหน้าเราถึงแบบเฮ้ยหน้าผมอาจจะหนานิดนึงนะไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่แบบหน้าแบบว่าผิวหนังเราต้องระคายเคืองแน่นอนอยู่แล้วนะครับบางอย่างเงี้ยอาจารย์จริงๆแล้วในพวกผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวพวกนี้เขามีคำเตือนอยู่แล้วว่าห้ามเอาไปใช้โดนผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นเยื่อบุอ่อนไม่ว่าจะเป็นจมูกตาพวกนี้ครับถือว่าเป็นบริเวณที่มันระคายเคืองได้ง่ายมากๆเลยเพราะนั้นอันตรายแน่นอนครับไอ้เจ้าโซเดียมไฮโปคลอไรด์จมูกตาอยู่บนหน้าเราอะเนาะใช่ครับแล้วเอามาล้างหน้าก็โดนเต็มๆสิแต่มี2 อย่างนะอาจารย์มีซักผ้าขาว
กับซักผ้าสีใช่ครับมันอันตรายเหมือนกันไหมทั้งสองตัวจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความอันตรายเนี่ยเหมือนกันเลยเด้ๆครับแต่ว่าไอ้เจ้าน้ำยาซักผ้าขาวเนี่ยมันเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรด์แต่ถ้าเกิดเป็นน้ำยาซักผ้าสีเนี่ยครับมันจะเป็นไฮโดรเจนปรอกไซด์ซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเหมือนกันใช่น่ากลัวทั้งคู่มันสามารถเอาไปแบบทำความสะอาดเวลาที่เราตอนที่เรามีเรื่องโควิดเนี่ยนะครับให้ใช้ที่มีไฮโดรเจนปรอกไซด์ไปทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวพวกนี้มันมีที่ทำความสะอาดหรือกัดกร่อนเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสองตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสารคนละตัวกันแต่ว่ามีฤทธิ์ความอันตรายในการกัดกร่อนการระคายเคืองผิวหนังเหมือนกันเหมือนกันเลยครับพี่ปอใช่ครับถ้าไฮโปรคลอไรด์ที่อาจารย์ว่าเอาไปทำความสะอาดพื้นผิวป้องกันโควิดเนี่ยอันนี้เขาใช้กันใช่ครับไปเช็ดพื้นผิวอะไรหรือซักผ้าเนี่ยเขาใช้กันเขาช่วยได้แต่ไม่ควรเอาไปล้างหน้าไม่ควรไม่ควรถ้ามันโดนผิวหนังเราโดยตรงเนี่ยอย่างที่เขาเตือนไว้เนี่ยบางทีเขาอาจจะบอกไม่ละเอียดถี่ถ้วนหรอกถ้าโดนโดยตรงอาจารย์พีแอร์มันจะมีผลส่งผลอะไรกับเราบ้างครับแน่นอนพี่ปอขนาดมันไปโดนผิวมันยังกรัดจนแบบใช่จนมันสะอาดเคยซักอ่ะใช่ผ้ามันแบบขาวขึ้นมาเลยอ่ะขนาดเราเอาผ้าเราไปแบบนั่นมือเรายังคลายระคายเคืองเลยใช่มือเรายังรู้สึกเปื่อยๆถ้าเกิดไปโดนหน้าเนี่ยครับถ้าเกิดโดนผิวหนังที่ไม่ได้เป็นบริเวณเยื่อบุอย่างเช่นผิวหนังทั่วไปเนาะหน้าอย่างเช่นแก้มหน้าผากเนี่ยครับก็อาจจะมีอาการระคายเคืองได้ถ้าอักเสบก็จะเป็นผื่นแดงๆเนาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโดนนานๆระยะเวลานานเกิดการกัดกร่อนเกิดการไหม้ของผิวหนังมันก็อาจจะเกิดเป็นแบบว่าเบิร์นได้มันผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงได้นะครับ อาจจะเป็นผื่นแพ้เนาะอักเสบแต่ว่าที่เรากังวลกันเลยคือมันไปโดนบริเวณเยื่อบุอ่อนๆ อย่างเช่นเข้าไปในตาใช่ไงหัวตานี่แบบเป็นอวัยวะที่แบบบอบบางมากบอบบางมากใช่ถ้าเข้าไปนะครับแล้วมันระคายเคืองโดนเยื่อบุตาเกิดตาอักเสบขึ้นมาเนาะอาจจะส่งผลต่อการมองเห็นได้เลยอีกอันนึงคือกระจกตาพี่ปอกระจกตาของเราเนี่ยจริงๆเรามีกลไกในการป้องกันไม่ให้อะไรโดนกระจกตาเราอย่างเช่นเวลาเราจิ้มตาเนี่ยเราจะกระพริบตาอันนี้คือแบบเอาน้ำยาแบบที่มันมีเป็นกัดกร่อนเนี่ยไปโดนกระจกตาบางทีกระจกตาเกิดเป็นแผลใช่อันนี้เป็นแผลใช่ครับอันตรายมากถ้าเป็นแผลนานๆเกิดการติดเชื้อซ้ำซ้อนก็เกิดการติดเชื้อที่กระจกตาแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการมองเห็นได้เหมือนกันครับคือที่ตาเนี่ยผมว่ารุนแรงสุดคือตาบอดอุ้ยน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากใช่เพราะงั้นโอ้โหเอาไปล้างหน้ามันมีสิทธิ์เข้าตาได้ใช่ตอนผมอ่านข่าวแล้วโหไม่น่าเลยเนาะเพราะถ้าเกิดโดนตาขึ้นมาเนี่ยอันตรายจริงๆครับพี่ปอแล้วถ้าบังเอิญมันเข้าปากพูดว่าบางทีเด็กๆก็ไม่รู้นะบางทีหยิบเข้าปากดื่มไปอย่างเงี้ยถ้ามันเข้าในร่างกายเลยละอาจารย์มันจะเป็นยังไงบ้างโอ้อันนั้นไม่อยากมีภาพใช่คือร่างกายแล้วนะครับมันจะมีผิวหนังเนาะอันนี้มันจะค่อนข้างแข็งแรงนิดหนึ่งผิวหนังมันจะเป็นคล้ายๆเป็นอวัยวะที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายบริเวณเยื่อบุอะไรก็ตามที่เป็นสีชมพูนั่นคือบริเวณที่เป็นเนื้ออ่อนๆเพราะฉะนั้นจะไวต่อการระคายคืออย่างเช่นเนี่ยเยื่อบุตาข้างในจมูกเป็นสีชมพูอ่อนๆข้างในปากในเหงือกในเพดานเนาะบริเวณหลอดอาหารทั้งหมดเป็นเยื่อบุหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากินในปริมาณที่เยอะแล้วก็นานแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับตัวยาน้ำยาฟอกผ้าขาวหรือว่าน้ำยาซักผ้าสีก็ตามเนี่ย มันสามารถกัดกร่อนในปากได้หมดเลยกัดกร่อนบริเวณหลอดอาหารถ้าเกิดลงไปที่บริเวณกระเพาะอาหารก็กัดกร่อนที่เนื้อบุกระเพาะอาหารได้น้ำกรดใช่ครับอันตรายที่สุดเลยคือมันทะลุตายแล้วใช่เพราะว่าอย่างเช่นหลอดอาหารเนี่ยมันก็เป็นกระบอกยาวๆเนาะใช้หน้าที่นี่คือส่งอาหารจากปากลงสู่กระเพาะอาหารถ้ามันทะลุขึ้นมาเนี่ยแย่เลยแย่เลยเป็นแบบหนักเลยใช่ถ้ามันไปอยู่ในกระเพาะนานๆกระเพาะทะลุได้เหมือนกันใช่ครับอันนี้เป็นอันตรายที่แบบผมว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะต้องรีบมาพามาโรงพยาบาล อย่าไปให้เขาอาเจียนออกมาเด็ดขาดไม่ได้เลยนะไม่ได้เพราะว่าคือเราจะเข้าใจกันเนาะว่าใช่เพราะถ้าเกิดโดนพิษอะไรเข้าไปเนี่ยต้องล้วงคอหรือว่าให้ทานแบบไข่เข้าไปแล้วก็ให้อาเจียนออกมาอันนั้นน่ะใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้นส่วนใหญ่คุณหมอเนี่ยจะไม่แนะนำให้ทำเนื่องจากว่าสารบางอย่างมีฤทธิ์กัดกร่อนถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วเฮ้ยมันผ่านไปแล้วนะก็ให้มันไปอยู่ที่เดียวถ้าเราไปเหนี่ยวนำไปทำให้มันอาเจียนมาดึงให้เขากลับมาอีกใช่มันก็จะกัดกร่อนซ้ำที่เดิมอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นน้ำยาฟอกผ้าขาวน้ำยาซักผ้าสีนะหรือว่าไปกินกรดน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรก็ตามอย่าทำให้อาเจียนส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวอันนั้นดีที่สุดดีที่สุดใช่แล้วเลยนะคะแล้วก็ถือไอ้น้ำยาที่เราเอาไปด้วยให้คุณหมอเห็นว่าเราโดนตัวไหนมาเนี่ยนะคะโดนตัวไหนมาเพราะว่านอกจากที่มันจะมีฤทธิ์กัดกร่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ากินเยอะมากๆมันซึมเข้าสู่กระแสเลือดอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีโอกาส
ไปทั่วร่างกายได้เหมือนกันเพราะอันตรายครับอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆเลยนอกจากการสัมผัสแล้วยังต้องระวังในส่วนอื่นๆอีกไหมคะใช่ครับอีกอย่างนึงคือบางคนเนี่ยจะเอาผสมกันเอ้ยฉันมีน้ำยานู่นน้ำยานี่เนาะเอาผสมมันดีกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะคือคุณแม่บ้านอยากจะลองผสมดูเผื่อมันจะดีขึ้นอย่าทำฉันไม่อยากให้ผ้าฉันขาวเกินไปอยากให้มีสีนิดนึงฉันเอาน้ำยาสีกับน้ำยาขาวผสมกันอย่างนี้ใช่คือถ้าเกิดเอาน้ำยาไอฟอกผ้าขาวเนี่ยครับไปผสมกับน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดบางทีมันจะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นเกิดมันทำเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเนาะมันจะเกิดก๊าซคอรายขึ้นมาซึ่งไอ้เจ้าก๊าซคอรีนนะครับมันสามารถมีฤทธิ์กัดกร่อนได้เหมือนกันถ้าเราเกิดก๊าซขึ้นมาเราก็สูดดมเข้าไปอยู่ในบ้านกันเนาะก็ดมกันเพลินไปเลยเนาะมันก็เข้าไปทำลายเยื่อบุทำเครื่องหายใจได้เหมือนกันครับโอ้โหแค่กลิ่นก๊าซก็ยังเข้าไปเลยเข้าไปในปากไม่ต้องพูดถึงดวงตาดวงจมูกจบกันเพราะฉะนั้นของทุกอย่างแบบนี้เวลาคุณไปซื้อก็เห็นอยู่แล้วล่ะเขาบอกว่าเป็นแบบวัตถุอันตรายบางทีเราเก็บไว้อย่างนี้หรือว่าเก็บให้พ้นมือเด็กอะไรพวกนี้แสดงว่ามันมีปัญหาจริงๆนะคะแล้วก็เวลามันใช้มันก็ต้องใช้เฉพาะบางอย่างใช้กับผ้าก็ต้องผ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เขาทำจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาทำแบบว่าลงโซเชียลเอาขำเรียกยอดไลค์หรือว่าไม่รู้แต่ไม่น่านะถ้าทำจริงนี่หน้าเขาน่าจะแหกไปแล้วนะหน้าน่าจะแหกนะไม่น่าทำนะบางทีเราก็ไปสร้างอะไรที่มันแปลกประหลาดเพื่อเรียกยอดไลค์เรียกความสนใจแบบนี้มันก็น่ากลัวถ้าเกิดว่าคนที่รู้เท่าไม่ถึงการไปทำตามนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเรื่องนี้มาถึงเรื่องที่สองค่ะเด็กคันก้นเสี่ยงพยาธิเข็มหมุดคือเคยเห็นคือเด็กๆเป็นเนี่ยนะคะคันก้นแล้วเราก็เห็นว่าคุณหมอบอกจะเป็นพยาธิเส้นได้นะแต่เมื่อกี้อาจารย์ปิแอร์บอกแล้วว่ามันก็คือตัวเดียวกันใช่ครับคือทางอย.เนี่ยเขาออกมาเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ในบ้านมีเด็กเล็กก็จะมีอาการของบุตรหลานของเรานี่นะคะเขาจะมีอาการคันก้นตอนกลางคืนก็ให้ระวังด้วยเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยอาจจะติดเสี่ยงติดพยาธิเข็มหมุดก็รีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและหาทางรักษาเด็กเนี่ยเขาสามารถติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดนี้น่าจะคือสังเกตเวลาเด็กเขาคันเขาก็จะเกาครับที่เราเรียนมาก็คือมันมีโอกาสไข่พยาธิมันไปติดใช่ไหมอาจารย์แล้วมันก็จะไปติดต่อกันใช่ไหมฮะแล้วมันมีวิธีติดต่อผ่านอะไรได้บ้างอีกครับครับพี่ปออย่างวิธีตัวนี้คือพยาธิเข็มหมุดใช่หรืออีกชื่อหนึ่งพยาธิเส้นได้ตัวเดียวกันอ๋อตัวเดียวกันนะวันนี้เพิ่งรู้จากจากบีเอว่าตัวเดียวกันนะครับพยาธิเข็มหมุดคือพินเวิร์มนะถ้าเกิดพยาธิเส้นได้เรียกว่าเฟรดเวิร์มจริงๆเป็นตัวเดียวกันคล้ายๆกันนะครับเป็นพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งในบรรดาอาณาจักรของพยาธิมันจะแบ่งเป็นสองอันสองกลุ่มใหญ่ๆอาณาจักรของพยาธิตัวกลมกับตัวแบนนะไอ้ตัวนี้มันอยู่ในตัวกลมวิธีการรักษามันจะแตกต่างกันในตัวยาที่ใช้นะครับวิธีการติดต่อของพยาธิเส้นได้หรือพยาธิเข็มหมุดเนี่ยอย่างที่พี่ปอบอกตอนแรกคือเกิดจากการที่ส่งผ่านเนาะอย่างเช่นมือไปโดนไข่พยาธิเนาะล้างมือไม่ดีเด็กเป็นอยู่เด็กอุจจาระอะไรแล้วก็ทำความสะอาดไม่ดีใช่แล้วมือก็ไปเกาๆเนาะอยู่ในเล็บแล้วก็ไปกินอาหารเข้าไปอย่างเงี้ยครับไปแบบล้างเพราะนั้นการล้างมือให้สะอาดนี่คือถือเป็นแบบอะไรที่ดีที่สุดเลยป้องกันทุกอย่างเลยเนาะอันแรกคือนั่นแหละครับจากเด็กอมมือเด็กเลียนิ้วบริเวณที่นิ้วมือมีซอกมีไข่พยาธิปะปนอยู่เนาะเข้าไปง่ายใช่ครับอันที่สองคือเกิดจากการหายใจอันตรายเนาะใช่ครับเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเขาจะคือตอนที่ผมเรียนมาเนี่ยพี่ปอเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่พยาธิมันจะไชออกมาตามรูก้นคือตอนกลางคืนนั่นน่ะสิทำไมมันต้องมาตอนกลางคืนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กจะคันก้นเนี่ยตอนกลางคืนเป็นหลักครับแล้วบางทีเนาะคันปุ๊บมือก็ไปป้ายผ้าปูที่นอนไปป้ายผ้าห่มไปป้ายผ้าขนหนูตอนเช้าทำไงกันสบัดสะบัดบางทีเราก็ไม่ได้ซักทุกวันหรอกเราก็สะบัดเกิดอะไรขึ้นไข่พยาธิก็ฟุ้งไปอีกกระจายไปในอากาศแล้วเราก็หายใจเข้าไปอีกอ๋อมันก็เลยเข้ามาทางการหายใจก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่สามารถติดพยาธิได้ทางการหายใจได้เหมือนกันนะเพราะว่าไข่พยาธิอาจปนเปื้อนอยู่ตามเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนนะครับแล้วก็พอฟุ้งกระจายในอากาศเราก็สูดดมเข้าไปอันสุดท้ายเลยก็คือวิธีการติดต่อสุดท้ายคือไข่มันอยู่บนเตียงนั่นแหละค่ะแล้วมันก็ฟักตัวเป็นพยาธิออกมาแล้วมันก็ใช่กับเข้ามาในก้นนั่นคืออาณาจักรและเมืองของมันของเมืองแล้วมันก็กลับเข้ามาอยู่กับเราอีกใช่แล้วครับเด็กอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะถ้าเกิดมีอาการพวกนี้การล้างมือการทำความสะอาดการซักผ้าปูที่นอนไม่ใช้ของร่วมกันอันนี้คือสำคัญมากๆเลยใช่ครับผ้าเช็ดตัวอะไรนี้ก็ต้องแยกกันเลยแหละเพราะมันติดได้จริงๆมันไม่ได้แค่ใช้ตอนกลางคืนกลางวันมันก็ใช้ได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะมาตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแบบพยาธิหรือว่าผีหรืออะไรมาตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำหน้าทำงานอยู่มันเกิดใช้ขึ้นมาเนี่ยก็โอ้ไม่ไหวนะนี่แสดงว่าเป็นติดผู้ใหญ่ได้ด้วยได้ครับเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เราจะล้างมือบ่อยไง
เราทำความสะอาดได้เราก็เลยไม่ค่อยเราก็เลยไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่แต่เด็กเขาจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เขามีอะไรปุ๊บเขาก็จับใส่ปากจับใส่ปากแต่ผู้ใหญ่นี่คืออาจารย์บอกว่าไม่ได้คันตอนคืนด้วยบางทีคันกลางวันจริงๆแล้วถ้าเกิดตัวแย่เลยหนังสือบอกว่ามันต้องคันตอนกลางคืนตอนกลางคืนแต่กลางวันคันได้มันก็คันได้เหมือนกันมันมาตอนเราเผลอหลับใช่แล้วพอเราเผลอหลับปุ๊บมันก็มาเลยทีนี้เราจะสังเกตอาการยังไงว่าอุ้ยลูกเราเนี่ยมีพยาธิชัยแล้วแน่ๆเลยอย่างนี้อย่างที่บอกไปแล้วเนาะจริงๆแล้วพยาธิตัวนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอาการที่มันรุนแรงอะไรมันไม่ได้เหมือนพยาธิที่ไปตับไปปอดอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็คือมันเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารทางเดินอาหารเสร็จแล้วมันออกมาออกบริเวณทวารหนักแล้วมันก็ชัยทำให้มีอาการระคายเคืองแล้วก็คันมากเวลากลางคืนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะทำให้เด็กบางทีนอนไม่หลับนอนไม่สนิทใช่ครับนอนอยู่ดีก็ร้องไห้ออกมาตอนกลางคืนเฉยเลยเนาะที่อาจจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนคือถ้าเขาเก่ามากมากจนบริเวณทวารหนังเนี่ยเป็นแผลแล้วก็ไม่รับการรักษาเกิดการติดเชื้อซ้ำซ้อนขึ้นมาติดเชื้อแบคทีเรียอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นภาวะแทรกซ้อนมาเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคันกลางคืนเด็กนอนไม่หลับกลางคืนใช่ครับลูกพี่ก็มีอาการเนี้ยก็เพิ่งคิดเหมือนกันแต่เราไม่แน่ใจพยาธิหรือเปล่าแต่ลูกไม่เกาเองอ่ะให้แม่เกาโอเคให้แม่เกาแม่ก็ต้องล้างมือนี่ป้องกันดีกว่าป้องกันยังไงดีอาจารย์ให้ลูกเราเป็นป้องกันอย่างแรกเลยที่ผมบอกหมั่นล้างมือเนาะล้างมือให้สะอาดบ่อยๆจริงๆการล้างมือไม่มีอะไรที่เป็นโทษเลยนอกจากมือแห้งป้องกันหลายอย่างทุกอย่างเลยมันจะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิดเนาะพยาธิทุกอย่างในโลกนี้นะครับการล้างมือให้สะอาดได้ดีที่สุดเลยตัดเล็บเด็กเล็กๆให้ดีเนาะเพราะฉะนั้นไข้พยาธิมันจะไปนั่นแหละมันจะไปซุกซ่อนอยู่ในเล็บนี่แหละครับใช้ยาถ่ายพยาธิถ้าเกิดเราเริ่มมีอาการแล้วปรึกษาคุณหมอหรือไปดูคุณเภสัชก็ได้ส่วนใหญ่ยาถ่ายพยาธิอันนี้มันรักษาไม่ยากพยาธิเช่นได้พวกนี้ครับเนาะก็ลองใช้ยาดูเนาะนำผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มปลอกหมอนต่างๆเนี่ยไปซักด้วยน้ำร้อนเนาะหรือว่าซักบ่อยๆการทำที่ซักบ่อยๆหรือว่าซักด้วยน้ำร้อนไปตากแดดอะไรเงี้ยก็จะสามารถทำลายไข่พยาธิได้ก็เหมือนเราตัดวงจรไม่ให้มันกลับเข้ามาสู่ในร่างกายเราใหม่เนาะแล้วสุดท้ายคือเก็บกวาดห้องให้สะอาดใช่แล้วอย่าให้เป็นที่อยู่ของพยาธิใช่ครับก่อนจะทำอะไรทุกอย่างก็เก็บกวาดทุกอย่างให้สะอาดให้เรียบร้อยผมว่ามันก็เป็นอะไรพื้นฐานเนาะพื้นฐานที่เราทำได้ใช่รู้จากอาจารย์ปีแอร์เลยวันนี้ว่าไข่พยาธิมันแบบมันฟุ้งในที่นอนในฟุ้งในอากาศแล้วหายใจเข้าไปได้ฟุ้งได้คือเราเข้าใจอย่างเดียวเลยว่ามันติดแบบอาจจะไข่พยาธิแล้วแบบบางทีมันอยู่ในเล็บครับแล้วก็ไปหยิบอาหารมันฟุ้งได้อันนั้นอาจจะเป็นวิธีการติดที่เจอบ่อยแต่ว่าจริงๆการที่มันแบบสูดทางลมหายใจก็เจอได้เหมือนกันเจอได้เหมือนกันวิธีหนึ่งเหมือนกันที่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อไข่พยาธิได้อาจจะลูกเราเป็นแบบนี้นะคะก็มาปรึกษาคุณหมอหรือว่าจะลองถ่ายพยาธิดูก็ได้เขามียาถ่ายพยาธิสำหรับเด็กครับก็ลองดูก่อนถ้าเกิดไม่หายก็มาพบคุณหมอนะคะครับอาจจะมีโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนขึ้นมาก็ได้มาถึงเรื่องที่3ค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ควรระวังนะคะคือทางอย.นะคะอย.ก็ออกมาเตือนนะคะอย.มีความขยันนะคะก็เตือนทุกสถานการณ์เลยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันดีแล้วครับดีค่ะระบุข้อความว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากการร่วมเพศกับผู้ที่เป็นโรคนี้นะคะไม่ได้เกิดจากการใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกันยังมีคนเข้าใจผิดไงใช้สิ่งของร่วมกันแน่เลยติดต่อคำว่าติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ต้องทางเพศสัมพันธ์เท่านั้นค่ะชื่อมันก็บอกตรงๆแล้วมันง่ายเลยไม่ใช่ติดต่อทางใช้มองตากันผ้าขนหนูร่วมกันกางร่มแล้วมันจะติดไม่ใช่นะคะคือการใช้ห้องสุขานะคะไม่ใช่ว่าเกิดจากการห้องสุขาก็ไม่เกี่ยวเลยบางคนเอ๊ะฉันเป็นนี่เพราะฉันไปนั่งห้องน้ำที่ไม่สะอาดไม่เกี่ยวหรือว่าการติดต่อแต่สามารถติดต่อได้ค่ะจากการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมทางเพศร่วมกันอันนี้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เหมือนกันแหละนี่นะคะหรือการร่วมเพศโดยไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นปัญหาที่สำคัญในด้านสาธารณสุขของไทยนะคะอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตอนนี้เริ่มสูงขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมอายุผู้ป่วยโดยเฉลี่ยก็ต่ำลงหมายความว่าเด็กลงเด็กลงดังนั้นเนี่ยเราควรให้ความสนใจกับโรคแบบนี้กันให้มากขึ้นให้ความรู้กันเยอะๆศึกษากันเยอะๆไม่ใช่แต่เฉพาะโรคเอดส์เท่านั้นนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันมีโรคอื่นๆด้วยเช่นกันใช่ครับเพราะฉะนั้นถามอาจารย์ปีแอร์ดีกว่าอ่ะนอกจากโรคเอดส์ละที่มันเป็นแบบน่ากลัวที่สุดอ่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆมีอะไรที่ต้องระวังกันมากยังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวก่อนนิดนึงเนาะโรคเอดส์ก็คือติดเชื้อ HIV ใช่ค่ะการติดเชื้อ HIV เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อย่างนึงถ้าเกิดติด HIV ไปนานๆไม่รักษาก็จะกลายเป็นโรคเอดส์ก็คือโรคกดภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนั้นคือโรคเอดส์นะครับโรคอื่นๆนอกจาก HIV ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่นโรคแผลริมอ่อน
าจจะไม่อาจจะเคยได้ยินกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก็คือจะเป็นแผลที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศซึ่งเจ็บมากๆอันนี้แผลริมอ่อนไม่ใช่เริมไม่ใช่เริมไม่ใช่เริมนะคะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเริมอันนี้แผลริมอ่อนนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศครับถ้าเป็นของคุณผู้ชายก็เกิดขึ้นบริเวณหัวอวัยวะเพศเลยของคุณผู้ชายของคุณผู้หญิงก็เกิดขึ้นบริเวณนั้นได้ที่เรียกว่าแผลริมอ่อนเพราะว่าขอบแผลเนี่ยมันจะขรุขระยุ่ยยุ่ยยุ่ยนิดนึงมันจะมีอีกโรคนึงคือซิฟิลิสที่เป็นแผลริมแข็งคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าไอ้แผลริมอ่อนเนี่ยเจ็บโดนไม่ได้เลยเจ็บมากนะครับใช่ครับก็เกิดจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งถ้าเกิดว่ามีขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตุ่มแดงก่อนนะครับแล้วพอตุ่มแดงหายไปปุ๊บก็จะเกิดเป็นแผลที่เป็นจุดเดียวและแผลเนี่ยก็จะเจ็บมากโอ้ลักษณะของแผลน่าจะเจ็บมากใช่ครับขอบแผลเนี่ยจะนุ่มๆขอบไม่เรียบจะขรุขระเนาะถ้าเกิดเป็นเหมือนกันคุณผู้หญิงก็เกิดเป็นตุ่มแดงได้เหมือนกันอาจจะเป็นตุ่มแดงๆได้มากกว่าคุณผู้ชายนะครับส่วนใหญ่แผลคุณผู้หญิงเนี่ยจะเกิดกระจายอาจจะเป็นมากกว่า 3-4 แผลเนาะเหมือนเดิมนะครับเจ็บมากแล้วก็บริเวณขอบเนี่ยไม่เรียบแล้วจะเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศเหรอคะหรือว่าตามตัวด้วยบริเวณอวัยวะเพศครับอวัยวะใช่ครับอันนั้นเป็นตัวแรกก็คือแผลริมอ่อนอีกอันนึงก็คือที่เรารู้จักคือเป็นโรคเริมนี่แหละใช่ครับตัวโรคเริมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตุ่มน้ำใสเมื่อกี้เป็นแดงๆมีแผลขรุขระเนาะอันนี้เป็นตุ่มน้ำใสซึ่งอันนี้ก็จะปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันเจ็บได้ปวดแสบปวดร้อนได้นะครับอาการเด่นที่แสดงออกในผู้ชายก็คือมีตุ่มน้ำใสเนาะแล้วก็พอมันแตกออกก็จะเจ็บปวดแสบปวดร้อนนะคะอีกโรคนึงก็คือซิฟิลิสเราอาจจะเคยได้ยินการซิฟิลิสนะครับอันนี้โดยตรงเลยล่ะจริงๆซิฟิลิสเนี่ยมันมีการดำเนินโรคได้ค่อนข้างนานมากๆกว่าที่มันจะปรากฏอาการจะหล่ะอาจารย์หมายถึงตอนแรกนะครับที่ได้รับเชื้อเข้าไปมันจะเกิดเป็นแผลก่อนที่บริเวณอวัยวะเพศเขาเรียกว่าแผลริมแข็งอีกอันนึงอันนี้จะไม่เจ็บเป็นคนละตัวกันแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เกิดแผลริมแข็งนะครับแล้วไม่รักษาตัวเชื้อซิฟิลิสมันจะเข้าไปซ่อนในร่างกายว้ายน่ากลัวจังมันไม่เหมือนที่อื่นๆที่พอเป็นปุ๊บแล้วมันหายไปอะไรเงี้ยเนาะแต่แผลริมแข็งอาจารย์บอกมันไม่เจ็บเท่าแผลริมอ่อนใช่ครับมันจะไม่เจ็บคนก็อาจจะละเลยใช่ไม่ค่อยสนใจคนก็เฮ้ยมีแผลอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่ได้สนใจไม่ได้หมอด้วยไม่อยากไปหาหมอใช่แต่มันติดเชื้อเข้าไปในร่างกายใช่ครับสามารถติดเชื้อเข้าไปในร่างกายได้เนาะประมาณสักสัปดาห์หรือหลายๆเดือนหลังจากติดเชื้อถ้าเกิดว่ามีแผลริมแข็งแล้วเราไม่รักษาเนาะมันก็สามารถแพร่กระจายได้คนไข้ก็จะมีไข้มาบางคนมีปวดข้ออะไรเงี้ยมีผื่นขึ้นที่เราเคยดูหนังสมัยก่อนที่ว่ามีติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แล้วแบบไข้ออกผื่นไปหมดเลยก็นี่แหละครับไอซิฟิลิสที่มันไม่รักษาตั้งแต่แรกแล้วก็เกิดเป็นผื่นขึ้นมาก็วันก่อนก็บอกอาจารย์มะเมียไว้ว่าคุณลำยองเขาเป็นนั่นแหละนั่นแหละเขาเป็นซิฟิลิสใช่แล้วคราวนี้ซิฟิลิสนะครับถ้าเกิดไม่รักษาอีกปล่อยเอาไว้มันจะสามารถทำให้เกิดซิฟิลิสระยะยาวได้คือเป็นไม่หายเลยเป็นไม่หายเลยคราวนี้ไอซิฟิลิสระยะยาวเนี่ยมันจะไปอยู่ตามเส้นเลือดใหญ่ๆอย่างเช่นเส้นเลือดใกล้ๆหัวใจหรือไปอยู่ในสมองเห็นไหมที่บอกว่าฟันเฟือนในตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายเขาฟันเฟือนก็เพราะนี่แหละเขาเป็นซิฟิลิสนี่ดูละครเหมือนกันนะเราก็นิดนึงดูเหมือนกันมันจะถึงขนาดฟันเฟือนใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอแผลไปหาคุณหมอรักษาตั้งแต่แรกตัดวงจรไม่ต้องปล่อยไม่ต้องถึงขนาดนั้นใช่ครับโอ้ไม่ต้องถึงแบบขึ้นสมองและอีกโรคนึงที่ต่อจากซิฟิลิสที่ต้องคุยกันคือโรคหูดหงอนไก่เนาะจริงๆหูดหงอนไก่นะครับอาการเด่นก็คือแสดงออกได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงจะเป็นแค่ติ่งเนื้อเหมือนขุ่นเหมือนเราเป็นหูดนะครับแต่จะเจอที่บริเวณอวัยวะเพศก็อาจจะทำให้เกิดมีผิวขรุขระมีอาการระคายเคืองได้บางอันมีอักเสบได้ดูแบบแดงปวดเจ็บได้แสบได้นะครับก็นี้ก็จะเป็นลักษณะของหูดหงอนไก่ซึ่งเอาจริงๆวิธีการรักษาก็เอาไปจี้ออกจี้ออกเหมือนถ้าเกิดแผลนี้ก็เป็นที่นิ้วมือก็ไปจี้ออกใช่ครับตัวหูดหงอนไก่นี่จริงๆเป็นตัวเดียวกับเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกอ๋อเหรอใช่แล้วครับโอ้เพราะฉะนั้นต้องรีบรักษาสิคะใช่ครับก็ต้องรักษาแล้วต้องไปตรวจตัวมะเร็งปากมดลูกมันก็จะมีหลายตัวมีหลายตัวตัวไหนทำให้เกิดเป็นหูดหงอนไก่ตัวไหนทำเป็นมะเร็งเลยครับก็มีหลายสายพันธุ์คือปล่อยไม่ได้เลยนะคะบางคนบอกว่าอายอย่าอายนะคะมีอาการพวกนี้ต้องหาหมอเนาะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดป้องกันยังไงบ้างอาจารย์ใส่ถุงยางอนามัยอันนี้คือที่สุดเลยข้อหนึ่งเลยที่ต้องจำไว้เลยแล้วก็มีแฟนคนเดียวมีแฟนคนเดียวไม่เปลี่ยนคู่นอนไม่เปลี่ยนคู่นอนอันนี้สำคัญกว่าเนาะง่ายๆเลยครับนะคะแล้วก็คอยไปตรวจร่างกายประจำปีต่างๆนะคะสำคัญจริงๆอ่ะมีแฟนคนเดียวเนี่ยมันดีสุดละครับแต่ถ้าเกิดว่ามันบังเอิญมันจะบังเอิญได้หรอเกิดต้องมีหลายคนพี่ปล่อยอาชีพโรงพี่ปล่อยอาชีพโรง
ถุงยางอนามัยดีที่สุดครับถุงยางอนามัยนี้ป้องกันได้ทุกอย่างทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆนี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคิดเอาไว้เลยว่าถ้าเป็นแล้วคือเรื่องใหญ่แล้วมันสามารถลุกลามไปถึงขั้นเป็นมะเร็งได้ใช่ครับป้องกันไว้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเริ่มเป็นนะคะมาหาคุณหมอตรวจเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะเพราะบางทีหลายๆคนก็บอกว่าอายกับตายเราไม่เลือกตายนะคะเราก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคุณหมอก็จะแนะนำวิธีการดูแลให้เราได้เหมือนกันนะคะผ่านไป3เรื่องแหมวันนี้สนุกจังเลยคุยกับอาจารย์ปีแอร์แต่ในช่วงหน้าอาจารย์ปีแอร์ก็ต้องสนุกไปกับเรานะคะเพราะเกี่ยวกับเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะเดี๋ยวเราคุยกันด้วยกันกับอาจารย์ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้เราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะครับผมคุณผู้ชมคะเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนนะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปวดท้องมีประจำเดือนนะคะอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะคะแต่บางคนปวดมากบางคนปวดน้อยอาการต่างๆเหล่านี้นี่นะคะบางทีอาจจะทำให้เรามีอาการผิดปกติอย่างเช่นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่วันนี้เรามาทำความรู้จักกันว่าคืออะไรนะคะเราเชิญอาจารย์แพทย์หญิงศิริรักษ์ตันธนาวิภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ปิ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีเลยนะวันนี้เรามีอาจารย์ปิ่มมาเพราะว่าเป็นคำถามที่หลายคนเนี่ยชอบถามผมมากๆเลยใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ครับอะไรคือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ครับก็เยื่อบุโพรงมดลูกนะคะปกติเนี่ยมันจะอยู่ในโพรงมดลูกค่ะเยื่อบุโพรงมดลูกเราเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผนังมดลูกหนาตัวแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะฝังตัวในกรณีที่มีการปฏิสนธิเพื่อให้ตั้งครรภ์ต่อไปนะคะแต่พอไม่มีการปฏิสนธิเยื่อบุตรงนี้ค่ะมันจะหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปกติมันจะต้องอยู่แต่ในโพรงมดลูกคราวนี้มันกระจายไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่โพรงมดลูกซึ่งกระจายไปได้หลายที่เลยเราก็เลยเรียกโรคนี้ว่าเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ค่ะตรงตั้งตัวเลยเนาะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่แล้วไปอยู่ตรงไหนบ้างคะอาจารย์กระจายได้หมดเลยค่ะอันแรกเลยกระจายไปที่กล้ามเนื้อมดลูกก็จะทำให้มดลูกเนี่ยกลมใหญ่กว่าคนทั่วไปแล้วก็ปวดประจำเดือนผมขยายความนิดนึงมดลูกเนี่ยข้างในจะมีโพรงมดลูกก็จะมีเยื่อบุโพรงมดลูกเนาะแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีชั้นกล้ามเนื้อเวลาแบบบีบรัดตัวก็จะเป็นกล้ามเนื้อเหมือนตัวมดลูกทั้งอันเนี่ยค่ะคือกล้ามเนื้อมีแค่รูตรงกลางที่เป็นโพรงมดลูกแล้วก็สร้างผนังมดลูกก็สลายออกมาเป็นเมนอย่างเงี้ยค่ะไอตัวกล้ามเนื้อเนื้อมดลูกทั้งหมดเนี่ยค่ะคือกล้ามเนื้อมดลูกปกติต้องไม่มีเซลล์นี้เมื่อไหร่มีก็คือผิดที่ผิดที่แล้วใช่อันนี้คืออันแรกนะคะหรือว่ากระจายไปที่รังไข่ก็ได้ใช่ค่ะก็จะกลายเป็นซิสที่มีสีดำๆจากเลือดหรือเรียกว่าช็อกโกแลตซิสที่เราเรียกกันง่ายๆค่ะช็อกโกแลตซิสช็อกโกแลตซิสก็คือโรคนี้ค่ะเป็นหนึ่งในเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ที่กระจายไปที่รังไข่อันเดียวกันกับช็อกโกแลตซิสใช่แล้วอันนี้นอกจากรังไข่นอกจากกล้ามเนื้อมดลูกมีไปไหนอีกได้ไหมครับอาจารย์ปิ่มไปได้ที่โพรงมดลูกค่ะก็จะเป็นผังผืดที่โพรงมดลูกหรือกระจายไปที่อื่นเลยก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่ช่องท้องเช่นไปที่ปอดใช่ค่ะคนไข้ก็อาจจะมาด้วยเรื่องของเวลามีประจำเดือนก็ไอเป็นเลือดครับใช่ค่ะน่ากลัวมากหรือบางทีแบบอยู่ๆเอาพอมีประจำเดือนปุ๊บปอดแตกก็มาด้วยอาการเหนื่อยหอบพอมาหาหมอเอาเจอว่าปอดแตกเอาอยู่คนทั่วไปปอดจะไม่แตกนะคะแต่พอคนกลุ่มนี้ค่ะก็จะเอ๊ะจะเริ่มมีอาการเหนื่อยตอนมีประจำเดือนอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีมีจุดกดเจ็บร่วมกับแบบมีการบวมบริเวณแบบแคมบริเวณอวัยวะเพศอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันกระจายไปได้ทั่วร่างกายเลยไปหมดเลยอะค่ะคิดว่าเฉพาะอยู่แค่มดลูกเท่านั้นอันนี้คือรูปผ่าตัดใช่ไหมใช่ค่ะเที่ยวออกเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผังผืดเอาเป็นผังผืดเลยใช่เนี่ยค่ะตรงนี้เป็นผังผืดใช่ค่ะอาจารย์มันสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนเป็นเยอะคนสาวๆก็เป็นอาจารย์นะก็สาเหตุจริงๆเนี่ยปัจจุบันมันยังอธิบายได้ไม่ชัดเจนว่าสาเหตุแน่ชัดเนี่ยเกิดจากอะไรแต่ก็เจอว่าสาเหตุนะคะมันถูกกระตุ้นจากฮอร์โมนเพศหญิงของเราเองเนี่ยแหละที่ชื่อว่าเอสโตรเจนครับค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักเลยที่สร้างจากรังไข่ของเราเองนะคะ
แต่ว่าเอ๊ะทุกคนก็มีเอสโตรเจนทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นนะคะดังนั้นก็มีทฤษฎีว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่มีประจำเดือนเนี่ยไหลย้อนกลับไปอยู่ในช่องท้องแทนที่มันจะไหลลงข้างล่างมันไหลย้อนออกไปอยู่ที่บริเวณท่อนำไข่เนี่ยค่ะที่เหมือนมือสองข้างเนี่ยค่ะไหลออกมาเลือดมันก็จะค้างอยู่ที่ในโพรงมดลูกค้างอยู่ในอุ้งเชิงกรานใช่ดังนั้นก็ทำใหอันนี้มันกระจายไปที่อื่นได้แต่มันก็อธิบายได้ไม่หมดใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเรานะคะมีการไหลย้อนกลับของประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะ 70-90% เลยแต่ว่าเอ๊ะทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่กระตุ้นเช่นมีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันเราที่ผิดปกติไปปกติพอมีเซลล์ไปอยู่ที่อื่นเราก็จะต้องกำจัดทิ้งใช่ไหมคะคราวนี้ไอ้เซลล์ไอ้กระบวนการกำจัดทิ้งเนี่ยอาจจะผิดปกติหรืออาจจะเป็นจากที่มันมีอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นตัวกระตุ้นทำให้เซลล์ในที่ต่างๆอยู่ๆมันเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกอาหารการกินในยุคสมัยนี้อาหารการกินจากข้อมูลเนี้ยค่ะไม่ได้ชัดเจนว่ามันมีอะไรที่ชัดๆแต่คนที่เขาบอกว่าคนที่กินพวกเนื้อแดงอาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วไปแต่ก็ยังไม่ชัดใช่ไม่ได้แบบระบุชัดไม่งั้นเราจะห้ามกินแล้วแต่ก็ไม่ขนาดนั้นแค่แบบคนกินเยอะพันธุกรรมล่ะพันธุกรรมก็มีผลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเจอว่าคนที่มีแม่นะคะเป็นเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยลูกก็มีโอกาสเป็นได้มากกว่าคนทั่วไปค่ะดังนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมแต่ไม่ได้บอกชัดเจนเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะแม่เป็นเราต้องเป็นแน่ๆนะเราแค่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปเฉยๆค่ะเราฟังดูแล้วเหมือนสาเหตุยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนาะไม่มีทฤษฎีอะไรที่มาอธิบายได้เยอะเท่าไหร่สามารถไปที่กล้ามเนื้อมดลูกได้สามารถไปที่รังไข่ได้สามารถไปที่ช่องท้องได้รู้นี่ไปที่ปอดเนี่ยวันนี้ปอดใช่อาการครับอาจารย์เปิ่มคนที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยครับจะมีผิดที่หรือว่าเป็นช็อกโกแลตซิสนอกจากไอเป็นเลือดที่ปอดเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาการแล้วปวดท้องคนมีเมียเนี่ยปวดท้องอยู่แล้วจังแต่ว่ามันปวดยังไงถึงต้องบอกเอ้ยฉันเป็นหรือเปล่านะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่ไอเป็นเลือดอะไรเงี้ยเจอน้อยมากนะคะไม่ได้เจอเยอะแต่ว่าอันที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยคือปวดประจำเดือนครับแต่เมื่อกี้คุณปอถามว่าแบบปวดอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามีประจำเดือนเราก็จะมีอาการปวดบ้างแหละค่ะก็คือคนทั่วไปเนี่ยเราจะปวดไม่เยอะมากค่ะอาจจะปวดแค่วันแรกของการมีประจำเดือนแล้วก็อาพักผ่อนหรือกินยาแก้ปวดสักเม็ดนึงก็หายแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่กลุ่มคนที่ต้องนึกถึงว่าเป็นโรคนี้เนี่ยคือปวดเยอะอย่างเช่นบางคนปวดมากจนทำงานไม่ได้เลยจนต้องไปหาหมอกินยาทุกวันบางคนปวดตลอดการมีประจำเดือนเลยมีประจำเดือน5วันก็ปวด5วันหรือบางคนค่ะปวดก่อนมีประจำเดือนแล้วพอเริ่มจะมีประจำเดือนแบบ 2-3 วันปวดแล้วแล้วปวดทีปวดมากอย่างเงี้ยค่ะปวดตลอดมีประจำเดือนปวดก่อนมีประจำเดือนปวดหลังมีประจำเดือนปวดมากเป็นพิเศษพวกนี้ให้นึกถึงเลยค่ะว่าน่าจะมีเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่แอบซ่อนอยู่ค่ะอาจารย์เบ่งทำไมมันปวดทำไมมันปวดมากกว่าปกติอะครับก็มันไปอยู่ผิดที่ใช่ก็คือโดยปกติอะค่ะเยื่อบุมดลูกเนี่ยค่ะมันจะต้องลอกออกมาเป็นประจำเดือนใช่ไหมคะพอมันไปอยู่ที่อื่นโปรเซสกระบวนการมันนะคะเหมือนกันคือมันก็ต้องมีการสลายตัวตามระดับฮอร์โมนในร่างกายเราสมมติมันไปแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยแทนที่มันจะออกมามันออกไม่ได้มันก็เกิดกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นหรือไปอยู่ที่รังไข่ช็อกโกแลตซิสเนี่ยค่ะมันก็ออกไม่ได้เหมือนกันมันก็เกิดกระบวนการอักเสบสร้างสารต่างๆทำให้ช่องท้องของเราเนี่ยค่ะมีกระบวนการอักเสบแล้วก็ปวดประจำเดือนประจำเดือนมันข้างอยู่ตรงนั้นแหละเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบอาการหลักๆที่มาจริงๆมีอย่างอื่นอีกด้วยเช่นอาจารย์ปิ่นพูดเลยมีอะไรบ้างก็บางคนก็คือไม่ปวดเลยนะคะแต่ว่าเจอก้อนครับอย่างเช่นแบบบางคนเนี่ยค่ะก้อนใหญ่จนแบบถึงสะดืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้เคยได้ยินก้อนซีสกับก้อนช็อกโกแลตซีสคืออันเดียวกันไหมคะใช่ค่ะคืออันเดียวกันแต่ว่าซีสในมดลูกก็คือช็อกโกแลตซีสนั่นแหละใช่ค่ะก็คือช็อกโกแลตซีสมันแต่ซีสมีหลายอย่างมีซีสหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นช็อกโกแลตซีสเนี่ยคือโรคนี้เลยค่ะก็จะมีก้อนนั่งในใช่ค่ะบางทีแบบคนไข้ไม่มีอาการปวดเลยแต่ว่าปวดมาด้วยคำได้ก้อนที่ท้องอุ้ยท้องใหญ่นึกว่าอ้วนออกกำลังกายยังไงก็ไม่หายอะไรเงี้ยค่ะมาหาหมอเอาตรวจเจอตรวจภายในอัลตราซาวด์เจอเอาเป็นก้อนเช่นอาจจะเป็นลูกโตจากไอตัวเนี้ยแทรกไปที่กล้ามเนื้อมดลูกหรือว่าเป็นช็อกโกแลตซีสที่ใหญ่อะไรเงี้ยก็ได้ค่ะบางคนไม่ปวดเลยครับมันจะปวดสัมพันธ์กับการปัสสาวะการมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยไหมครับอาจารย์มีได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าตัว
ไอ้ที่อยู่ผิดที่เนี่ยค่ะมันกระจายไปที่ไหนบางครั้งมันกระจายไปกระเพาะปัสสาวะเวลาปัสสาวะเนี่ยตอนช่วงมีประจำเดือนเหมือนกันค่ะเวลาปัสสาวะก็จะรู้สึกปวดแบบเบ่งปัสสาวะแล้วปวดหรือเบ่งอุจจาระก็ปวดอย่างเงี้ยได้ค่ะหรือบางทีตอนมีเพศสัมพันธ์ก็ปวดตอนมีเพศสัมพันธ์ได้โอ้โหเป็นผู้หญิงแท้จริงใช่อีกอันนึงที่สำคัญเลยอาการบางคนมาด้วยมีบุตรยากค่ะใช่เลยมีลูกยากบางคนไม่มีอาการอะไรเลยหรือเราก็รู้สึกว่าเราปวดประจำเดือนแบบทั่วไปปกติชาวบ้านทั่วไปนะคะจริงๆก็คืออ้อมแล้วทำไมประจำมีบุตรยากไม่มีลูกสักทีพอมาตรวจก็เจอว่าเป็นช็อกโกแลตซิสต์หรือเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่มันมีลูกยากเพราะอะไรคะมันไปเกิดอยู่บริเวณรังไข่หรือว่ายังไงคะมันถึงก็หนึ่งนะคะถ้ามันไปเกิดอยู่ที่บริเวณรังไข่เนี่ยมันจะทำให้รังไข่คุณภาพแย่ลงดังนั้นการผลิตไข่เพื่อที่จะมาปฏิสนธิเนี่ยก็จะแย่ลงโอกาสปฏิสนธิหรือกลายเป็นตัวอ่อนที่คุณภาพแข็งแรงเนี่ยก็แย่ลงนอกจากนี้ค่ะผังผืดมันจะทำให้ทุกอย่างผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปหมดทำให้ท่อนำไข่บางคนตันอสุจิกับไข่ก็ไม่เจอกันก็ไม่ท้องเมื่อกี้ที่เราเห็นในรูปเนาะในรูปพังผืดเต็มไปหมดเลยที่คุณพ่อแม่พาเพราะว่าตอนที่พี่รักษามีบุตรยากเนี่ยอาจารย์ตรวจพบพังผืดอาจารย์ก็ต้องเลาะพังผืดก่อนเหมือนกันแล้วพังผืดคืออะไรเราก็งงตรงนั้นเหมือนกันเราดูง่ายๆเหมือนเราเป็นแผลพี่ปอมันจะกลายเป็นแผลเป็นใช่แผลเป็นเนื้อคือพังผืดใช่เนื้อพังผืดถ้าเกิดว่ามีอักเสบในช่องท้องจากเลือดที่มันไปทำระคายเคืองเกิดพังผืดก็อย่างนั้นเหมือนกันเลยมีแผลเป็นอยู่ข้างในใช่แล้วมันดึงรั้งค่ะจะทำให้ทุกอย่างแบบบิดเบี้ยวทำให้ท่อตีเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างเลยการฝังตัวของตัวอ่อนก็อาจจะยากใช่สุดท้ายก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากครับคนที่เป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์มันจะมีระยะเวลาของมันไหมบางคนแบบไม่ได้ไปหาหมอตรวจนะก็รู้สึกเหมือนตัวเองปวดประจำเดือนธรรมดาถ้าปล่อยไว้ไอ้ตัวช็อกโกแลตซิสต์มันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันจะส่งผลอะไรกับตัวเราบ้างไหมคะมันอันตรายขั้นไหนคะก็มีแนวโน้มที่จะใหญ่ขึ้นได้นะคะหรือว่าอาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะก็จริงๆเนี่ยอาการของโรคเนี่ยค่ะเจอได้ตั้งแต่เด็กๆเลยบางคนแบบวัยรุ่น 15-16 อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแล้วแต่ว่าช่วงวัยที่เจอกันบ่อยๆก็จะประมาณ20กว่า30กว่าเนี่ยค่ะเป็นช่วงวัยพี่ปอเลยนะอาจารย์พูดดีเป็นช่วงแบบพีคของโรคเลยค่ะก็จะเจอแต่ว่ากลุ่มเนี้ยค่ะก็คือให้ระวังให้หมายถึงให้ดูสังเกตอาการตัวเองก็มันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆปวดมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำให้มาตรวจเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะจริงๆเรามีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติปวดท้องแบบนี้ต้องมาหาคุณหมอตรวจแล้วเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลแล้วตรวจแบบปวดท้องเยอะมากโดยเฉพาะผู้หญิง 20-30 มักจะอายบางทีการจะมาหาคุณหมอตรวจภายในก็เป็นกังวลแต่ถ้าตรวจแล้วพบก็รักษาได้เร็วในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ากระบวนการรักษาในการเอาเจ้าช็อกโกแลตซีสต์ออกเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรแล้วจะหายดีเป็นปกติหรือไม่นะคะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะผิดที่ถ้าพบแล้วก็รักษาได้มาหาคุณหมอนะคะอาจจะมีกระบวนการรักษาซึ่งเราจะคุยกันในช่วงนี้ค่ะครับจันปิ่มครับรักษายังไงครับเยื่อบุโพรงมดลูกจนผิดที่อันนี้แบบยาวนิดนึงโอเคอันนี้ก่อนเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นถ้าเกิดว่ามีคุณผู้หญิงมาแล้วอาจารย์ปิ่มวินิจฉัยแล้วเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกจนผิดที่อาจารย์จินให้การรักษายังไงเบื้องต้นครับต้องดูก่อนว่าปัญหาคืออะไรค่ะเพราะว่าไม่เหมือนกันเลย1ปัญหาปวดอย่างเดียวไหม2เป็นปัญหาเรื่องก้อนช็อกโกแลตซีสมีก้อนใช่หรือว่ามีภาวะมีลูกยากด้วยเพราะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเอาเรื่องปวดท้องก่อนค่ะปวดประจำเดือนเนี่ยหรือปวดนอกประจำเดือนก็ได้ส่วนใหญ่จะรักษาด้วยการใช้ยาซึ่งยาก็จะเป็นยากลุ่มที่เพื่อกดฮอร์โมนเราอ่ะก็จะเป็นยาคุมแบบกินยารับประทานที่เป็นยาฮอร์โมนเดี่ยวสำหรับโรคโดยโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่โดยเฉพาะเงี้ยค่ะหรือเป็นยาฉีดคุมกำเนิดซึ่งส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์คุมกำเนิดนะคะก็มักจะลดอาการปวดได้ดีค่ะในส่วนที่มีก้อนคราวนี้ต้องมาดูแล้วว่าถ้าเป็นช็อกโกแลตซีสเนี่ยค่ะแล้วมันค่อนข้างใหญ่ประมาณ 3-4 เซนขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าใหญ่แล้วอันเนี้ย
ควรจะต้องพิจารณาในการผ่าตัดเอาก้อนออกใช่ไหมจานใช่ยังไม่ต้องถึงจะต้องตัดมดลูกหรืออะไรประมาณเอาเฉพาะซีสออกเอาซีสออกก่อนรังไข่ที่ยังดีอยู่เราก็พยายามเก็บไว้ยกเว้นมันเก็บไม่ได้อย่างเช่นผังผืดเยอะมากจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเก็บไม่ได้ค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าขนาดไม่ใหญ่มากอันนี้ใช้ยากลุ่มเดียวกับแก้ปวดได้ใช่ค่ะแต่ถ้าอยากมีลูกด้วยความที่ยาที่ใช้เนี่ยค่ะมันมีฤทธิ์คุมกำเนิดเกือบหมดเลยดังนั้นต้องใช้อีกวิธีนึงเลยควรจะมาปรึกษาคุณหมอเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอมีบุตรยากเนี่ยเขาจะต้องมาประเมินว่ามีปัญหาอย่างอื่นหรือเปล่าท่อน้ำไข่ตันไหมสามีอสุจิดีไหมต้องรักษากระบวนการไหนบางคนอาจจะต้องผ่าตัดแล้วอาจไปมีบุตรได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้มีบุตรง่ายขึ้นหรือบางคนอาจจะต้องทำเด็กหลอดแก้วฉีดเชื้อก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยว่ากันเรื่องผ่าตัดอันนี้ต้องประเมินหลายวิธีเลยซับซ้อนนิดนึงค่ะดูแล้วเหมือนการรักษาค่อนข้างหลากหลายเลยเนาะแล้วแต่ว่าปัญหาเป็นอะไรแล้วก็มีความรุนแรงของโรคมากน้อยแค่ไหนอาจารย์บอกมีปวดท้องมีรักษามีลูกยากแล้วก็มีก้อนอันนี้3อย่างหลักใช่ค่ะนะคะทีนี้การรักษาแบบที่ว่าที่เมื่อกี้ถามอาจารย์ไว้เหมือนกันว่ามันเยอะขั้นไหนถึงขนาดที่แล้วคุณหมอต้องพิจารณาถึงขนาดว่าต้องตัดมดลูกอ่ะคือมันต้องมีการผ่าตัดยังไงอะไรถึงมันกี่ครั้งยังไงถึงจะต้องเอาไว้ไม่ได้แล้วอาจารย์ก็ถ้าในกรณีที่ตัดมดลูกเนี่ยก็คือเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ไปอยู่ที่กล้ามเนื้อมดลูกนะคะอันนี้ก็ใช้ยาแล้วไม่ดีเช่นใช้ยาแล้วไม่หายปวดใช้ยาแล้วประจำเดือนยังมาเยอะอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ในกรณีที่ไม่อยากมีบุตรแล้วค่ะเราก็จะพิจารณาตัดมดลูกแต่ถ้าในกรณีที่ยังอยากมีบุตรอยู่เราก็จะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดดังนั้นพยายามใช้ยาก่อนเนี่ยค่ะดังนั้นก็คือจะยื้อสักพักใหญ่เลยค่ะถึงจะพิจารณาว่าตัดมดลูกเถอะเนี่ยค่ะแสดงว่าถ้าเกิดมันอยู่ตรงไหนก็ตัดตรงนั้นถ้าเกิดว่ารุนแรงจนไม่ไหวแล้วถ้าอยู่ที่แค่รังไข่ก็ไม่ต้องมายุ่งกับมดลูกไปตัดที่รังไข่คือบางทีก็ต้องคุยกับคนไข้บางคนเข้าใจนะอยากมีลูกมีปัญหาช็อกโกแลตซีสแต่บางคนก็เข้าใจว่าไม่มีดีกว่าเพราะว่าถ้ามีแล้วคือถ้าเกิดยังมีปัญหาแบบนี้อยู่เรื่อยๆยังไม่มีลูกนะครับต้องมาผ่าตัดบ่อยๆก็คงคุณภาพชีวิตก็คงไม่ไหวเพราะว่ามันสามารถกลับมาเป็นได้อีกใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากผ่าตัดแล้วใช่ค่ะกลับมาเป็นไม่ได้ใหม่โอ้โอเคครับอาจารย์ปิ่มครับเวลาอาจารย์ปิ่มเข้าไปผ่าเนี่ยพยายามจะเลาะได้แค่ซิสออกมาจากรังไข่แล้วมันจะโดนรังไข่ด้วยไหมอาจารย์ปิ่มก็พยายามให้โดนน้อยที่สุดค่ะแต่ว่ายังไงก็โดนนิดนึงด้วยสมมติเวลาเราเอาชิ้นเนื้อไปส่องกล้องดูในรายละเอียดเนี่ยค่ะก็จะเห็นเซลล์รังไข่ติดมาด้วยแม้ว่าในตาเปล่าเราเนี่ยเราคิดว่าแบบมีแต่ถุงน้ำอย่างเดียวเลยรังไข่เหลืออยู่ค่ะก็จะมีเสียไปบ้างค่ะดังนั้นทุกครั้งที่เราผ่าตัดอะค่ะปริจำนวนรังไข่ที่เราเคยมีเงี้ยค่ะสมมติมันรังไข่เราเท่านี้นะคะพอตัดไปมันก็อาจจะเหลืออยู่ใช่เหลืออยู่แล้วยิ่งผ่าตัดซ้ำๆมันก็จะยิ่งน้อยลงดังนั้นแบบเราก็อาจจะทำให้มีลูกยากขึ้นหรืออาจจะหมดประจำเดือนก่อนความปกตินิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณจึงตัดสินใจว่าไหนๆก็คงมีไม่ได้แล้วจึงตัดออกก็มีใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วเนี่ยเหมือนตัวโรคเองเนี่ยก็ทำให้มีลูกยากการรักษาบางอย่างอย่างเช่นผ่าตัดหลายๆรอบเนี่ยก็ทำให้มีลูกยากเข้าไปอีกเนาะใช่ไหมวิธีการผ่าตัดมันทำยังไงบ้างอาจารย์ส่องกล้องด้วยเหรอใช่ก็มีทั้งแบบส่องกล้องกับเปิดหน้าท้องนะคะแต่ว่าในโรคเนี้ยค่ะจะเห็นว่าเนี่ยผังผืดเยอะมากเลยแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะผ่าตัดอะค่ะเราก็อยากจะเห็นรายละเอียดในการที่จะเลาะผังผืดออกแล้วก็ทำให้บาดเจ็บต่ออีกว่าข้างเคียงซึ่งตรงนั้นมีลำไส้มีท่อไตมีกระเพาะปัสสาวะนะคะต้องระวังดังนั้นเนี่ยจะแนะนำเป็นการผ่าตัดส่องกล้องเนี่ยค่ะจะสามารถเคลียตัวโรคได้ดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเปิดหน้าท้องไม่ได้นะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบเป็นออปชันที่แบบดีที่สุดเนี่ยจะแนะนำว่าเป็นส่องกล้องครับอาจารย์ปิ่มครับถ้าเกิดว่าไม่รักษาปล่อยไว้เนี่ยให้มันปวดไปเรื่อยๆ 10-20 ปีนอกจากที่เรามีบุตรยากที่เราคุยกันแล้วมันมีภาวะแทรกซ้อนอะไรที่แบบจะเกิดขึ้นได้อันตรายถึงชีวิตอะไรอย่างงี้ถึงขั้นนั้นเลยมั้ยครับอาจารย์ปิ่มค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่ามันไอตัวผิดที่เนี่ยมันเป็นผิดที่ที่ไหนเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเป็นตัวช็อกโกแลตซีสเนี่ยค่ะแล้วเราทิ้งไว้ไม่ได้รักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้ออยู่ๆแบบปวด
ปวดท้องติดเชื้อมีไข้ตกขาวเหม็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานหรือตัวซิสเนี้ยมันติดเชื้อได้แล้วก็หรืออยู่ๆบางทีมันวันดีคืนดีมันรั่วมันแตกมันบิดขั้วก็จะทำให้เราปวดท้องมากใช่พักยังไงก็ไม่ดีปวดมากจนต้องมาโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉินซึ่งเห็นแล้วว่ามันผ่ายากค่ะดังนั้นเนี่ยการผ่าในกรณีที่เราเตรียมคนไข้อย่างดีเนี่ยจะดีกว่าผ่าฉุกเฉินมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ไหมอาจารย์มีได้ค่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะมากน้อยๆค่ะใช่แยกกันมะเร็งก็มะเร็งไปใช่ค่ะก็จะเป็นมีได้นิดเดียวค่ะไม่ถึง 1% ที่กลุ่มนี้เจอว่าอ้าวเป็นมะเร็งค่ะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่เยอะมากค่ะไม่เยอะดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นยังไม่ได้ถือว่าเป็นเนื้อร้ายแต่ว่ามันก็จะส่งผลต่อสุขภาพมันทรมานใช่ของคนไข้มากทนไม่ไหวใช่เดือนอ่ะเนาะจริงคือเราปวดปกติโดยที่เรายังไม่มีปัญหาช็อกโกแลตซีสยังรู้สึกว่าเราปวดท้องเลยแล้วปวดแบบช็อกโกแลตซีสคือเคยเห็นนะคะแบบว่าพี่สาวคือเวลามีประจำเดือนอาจารย์ปวดแบบหน้าเขียวแบบต้องส่งโรงพยาบาลอย่างนี้เลยอะค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคือปวดมากจริงบางคนแบบอยากมีลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าพอจะหยุดการรักษาก็คือหยุดไม่ได้พอปวดทนไม่ไหวจนแบบไม่มีลูกก็ได้มารักษาเรื่องนี้ดีกว่าเพราะการรักษาส่วนใหญ่มันจะไม่มีลูกนะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตซีสมันก็มีลูกลำบากแล้วก็การรักษาที่ให้กินก็จะเป็นยาคุมกำเนิดก็คือมีลูกไม่ได้จะมีฤทธิ์คุมกำเนิดเพราะเรากดฮอร์โมนค่ะเราอยากกดฮอร์โมนมันก็เลยยากดังนั้นใครอยากมีบุตรต้องมาปรึกษาอาจารย์ปิ่มได้เลยใช่คุยปัญหามันมีหลายวิธีอาจารย์ปิ่มครับมีอะไรที่ช่วยให้เขาปวดท้องประจำเดือนน้อยลงไหมครับปวดประจำเดือนบางคนเนี่ยต้องใช้ยาทุกเดือนเลยนะอาจารย์ค่ะปวดท้องอย่างเงี้ยครับหมายถึงอย่างอื่นที่ไม่ใช่ยาหรือเปล่าคะวิธีการอย่างอื่นแล้วก็การปวดท้องประจำเดือนของผู้หญิงที่ทั่วๆไปด้วยบางคนอาจจะปวดมากโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นช็อกโกแลตซีสหรือช็อกโกแลตซีสก็ได้อย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันปวดทรมานมันมีวิธีการบรรเทาที่เราไม่ต้องใช้ยาไหมคะบางคนบอกว่าใช้ยาทุกเดือนอ่ะมันเหมือนจะมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะติดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะเอาเริ่มแรกที่ปวดประจำเดือนก่อนถ้าโดยปกติอะค่ะกระบวนสมมติเวลาเราปวดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการประคบร้อนประคบเย็นลดปวดได้หมดลูกก็เหมือนกันก็คือเวลาเราปวดประจำเดือนเนี่ยเราก็จะประคบร้อนโดยการแบบน้ำที่บอกใช้ถุงน้ำร้อนใช่ประคบเย็นอันเนี้ยก็ช่วยบรรเทาได้ค่ะแต่ว่าถามว่าบรรเทาได้ดีมากไหมก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราปวดมากน้อยแค่ไหนด้วยถ้าปวดนิดหน่อยอันเนี้ยมันช่วยได้แหละพอช่วยได้แต่ว่าพอปวดมากขึ้นกว่านี้ก็อาจจะต้องใช้ยาแก้ปวดเช่นเป็นกลุ่มพาราเซตามอลก็ได้ค่ะเริ่มแรกหรืออาจจะใช้เป็นกลุ่มยาแก้อักเสบหรือแบบอาจจะเคยได้ยินกันแบบพอนสแตนอะไรใช่ใช่ใช่ใช้ได้ในระยะยาวหรือว่าสามารถใช้ได้ต่อเนื่องเลยบางคนบอกทานไปนานๆไม่ค่อยดีหรือใช้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆประจำเดือนเรามาแค่ไม่กี่วันต่อเดือนดังนั้นเราไม่ได้ทานทุกวันใช่แล้วยิ่งถ้าสมมติเราปวดประจำเดือนทั่วไปเนี่ยค่ะอย่างมากเราก็ปวดวันเดียวกินเม็ดเดียวเดือนนึงไม่น่าเป็นไรนะคะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้มีข้อห้ามในการใช้ยาคิดว่าใช้ได้อย่างปลอดภัยใช่ค่ะแต่พอมาเป็นโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยส่วนใหญ่มักไม่ได้ผลค่ะวิธีต่างๆที่พูดมาก็ไม่ได้ผลมักจะไม่ได้ผลดังนั้นมันต้องจบด้วยการใช้ฮอร์โมนในการควบคุมไงกินยาแก้ปวดดักไว้ได้ไหมอาจารย์ปิ่มเนี่ยจะรู้เนี่ยจะมีประจำเดือนดักไว้ก่อนสองวันจะมีประจำเดือนเลยก่อนอ๋อดีเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นวิธีที่ดีใช่ค่ะสมมติเพราะว่าเวลาเราปวดประจำเดือนไปแล้วค่ะเราใช้ยามาคุมตอนที่มันปวดไปแล้วเนี่ยมันออกฤทธิ์ไม่ทันใช่ค่ะเราปวดไปแล้วแล้วเราก็จำมันเรามีความทรงจำของความปวดนะคะดังนั้นเราจำไปแล้วว่ามันปวดทำยังไงก็ดีขึ้นนิดหน่อยสมมติปวดไป10อาจกินยาใช้ยาจะลดมาเหลือ8แต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ยังไม่ปวดเนี่ยค่ะอาจจะเหลือปวดแค่2 3หรือหายไปเลยก็ได้ดังนั้นในคนที่รู้อยู่แล้วว่าประจำเดือนมาวันแรกปวดเสมอกำลังจะมาปุ๊บกินไปเลยก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นทริคอันนี้เป็นทริคอาจารย์เพิ่งทราบเลยนะคะว่าสามารถทานดักไว้ก่อนได้ใช่อย่าทนนะคะเฉยมากปวดแล้วค่อยไปทานมันก็จะช้ากว่าจะออกฤทธิ์เราก็ทำงานไม่ไหวบางคนมีปัญหาตรงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นการทานยาแก้ปวดประจำเดือนถ้าปวดหนักมากจริงๆก็หมอบอกว่าทานได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเล็กๆน้อยๆก็อย่างถุงน้ำร้อนที่เราใช้กันแบบเนี้ยจะมีความเชื่อว่ามีประจำเดือนห้ามทานน้ำเย็นจริงไหมอันนี้ไม่น่านะคะน้องพี่แอนไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะพี่ในตำราไม่มีในตำราไม่มีแต่ไม่ทฤษฎีสมัยก่อนคุณแม่บอกไงฮะแล้วยังมีอีกนะแบบมีประจำเดือนต้องขัดบันไดอะไรนั่นเป็นแบบว่าโบราณนี่คือเป็นคนโบราณเลยนะเพราะฉะนั้น
เรื่องของผู้หญิงนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นค่อนข้างซับซ้อนนะเรื่องของอวัยวะภายในผู้หญิงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาจริงๆไม่กล้าบอกใครบอกหมอได้นะคะมาพบหมอได้อย่าทนปวดอย่าทนทรมานการตรวจภายในก็อาจจะพบได้เหมือนกันสำหรับคนที่ตรวจประจำปีอันนี้ก็เน้นเหมือนกันคุณหมอก็บอกการตรวจภายในประจำปีของผู้หญิงเนี่ยก็มีความสำคัญและอาจจะเจอสิ่งผิดปกติอะไรภายในมดลูกของเราได้แล้วถ้าเกิดเจอก็จะรักษาทันวันนี้คุยสนุกมากกับอาจารย์ปิ่มนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะกับเรา3คนและคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามตลอดทั้งรายการติดตามรายการดีๆพบหมอรามาได้แบบนี้วันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีวันหยุดเลยนะคะนักขัตฤกษ์เราก็ไม่หยุดนะคะวันนี้ลาไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ